สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพากันเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ทำวิดีโอเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเซลฟ์เรียนนิ่งนะครับที่ทางสวนเรียนรู้ดีเนี่ยได้มีการทดลองแล้วก็ได้มีการลองผิดลองถูกทั้งตายบ้างดีบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นข้างๆที่เห็นได้เลยนะครับว่าจะมือใหม่มือเก่านะครับอย่างที่เห็นบางทีมะม่วงผมเสียบยอดมันก็มีตายบ้างรอดบ้างก็เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็น 100% เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ของเรามาก่อนนะครับในเริ่มต้นนะครับวันนี้จะเห็นว่าผมนั่งอยู่ในตัวของต้นทุเรียนที่นำมาวางกันในวันนี้นะครับวันนี้อยากจะนำมาแชร์นำมาเผยแพร่ในเรื่องของความรู้ที่เราได้มีการศึกษาแล้วก็ได้มีการลองทำที่สวนของเราแล้วนะครับจะบอกว่าพื้นเพเนี่ยผมเป็นคนชอบกินทุเรียนอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีความตั้งใจที่ว่าอยากจะปลูกทุเรียนในพื้นที่ของสวนตัวเองบ้างนะครับแต่ก็เคยลองหลายรอบนะครับก็ปลูกเรียกว่าหมดเงินไปหลายพันบาทแล้วแหละในเรื่องของการซื้อต้นพันธุ์มาปลูกบ้างนะครับจะทำให้มันรอดบ้างนะครับมันก็ในเรื่องของราคาต้นพันธุ์เนี่ยอย่างสมมติต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เขา เลี้ยงมาแล้วนะครับต้นใหญ่สูงประมาณ1เมตรเนี่ยอย่างต่ำๆต้นนี้ก็450นะครับถ้าเกิดไปหาซื้อตามร้านนะครับคราวนี้ตัวของวันนี้ที่อยากจะมาทำแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ชุมพรนะครับพี่เขาก็โทรมาคุยกันไปคุยกันมาถูกคอเรื่องของทุเรียนแกก็เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมจะนำความรู้1ใน3อย่างที่พี่เขาถ่ายทอดในเรื่องของการทำทุเรียนเพื่อให้มันรอดนะครับแล้วก็จะได้มีทุเรียนปลูกไว้ที่สวนตัวเองแล้วก็มีผลให้รับประทานเองอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการที่จะปลูกนะครับต้องบอกท้าความเดิมว่าพี่เขาเนี่ยทั้งคุยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนยอดทุเรียนการปลูกทุเรียนนะครับอีกครั้งแกยังส่งเม็ดทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านมาให้ผมเพาะด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นทุเรียนบ้านนะครับเพาะเม็ดนะครับประมาณ4เดือนแล้วรอการเปลี่ยนยอดอยู่อันนี้ก็สูงประมาณ60-70 เซนแล้วอันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนแหละพี่เขาส่งเม็ดมาให้นะครับก็คือคุยกันแล้วก็ได้เม็ดมาแล้วก็ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนยอดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของทุเรียนที่ผมได้มีการเปลี่ยนยอดตามที่พี่เขาได้มีการถ่ายทอดมาแล้วก็สอนมานะครับก็จะเห็นว่าทุเรียนเนี่ยต้นเนี่ยมันรอแค่ว่าพอมันมีใบและสูงประมาณนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนยอดได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเปลี่ยนยอดโดยการที่ เสียบกับตัวของกิ่งอ่อนต้นล่างเลยนะครับก็คือพอต้นได้ 3-4 เดือนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนยอดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเลี้ยงแล้วก็เสียบยอดเปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับจากต้นที่เพาะเม็ดมาแล้วก็เสียบได้ประมาณสักต้นนี้น่าจะประมาณเกือบ2เดือนละนะครับทิ้งไว้นะครับมันก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่เพาะเม็ดทุเรียนคราวนี้ผมจะมาถ่ายทอดตัวของความรู้ที่ผมได้เรียนกับพี่เขานะครับออกมาผ่านวิดีโอตรงนี้นะครับเพื่อที่สมาชิกจะได้เอาไปลองทำกันที่สวนตัวเองแล้วหรือว่าใครอยากปลูกทุเรียนก็ลองทำด้วยวิธีการเปลี่ยนยอดแบบนี้นะครับอาจจะมีหลายวิดีโอที่เขาทำกันไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอนำความรู้ที่ผมได้เรียนรู้จากพี่เขาเนี่ยแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันตรงนี้นะครับว่าการเปลี่ยนยอดทุเรียนเนี่ยมันทำได้ง่ายทำได้ยากมีเทคนิคยังไงเพื่อให้ตัวของยอดทุเรียนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแล้วก็สามารถปรับปรุงเป็นสายพันธุ์นะครับหมอนทองพวงมณีหรือว่าเป็นก้านยาวได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนยอดก็คือเอาหมอนทองมาเสียบกับทุเรียนบ้านนะครับอันนี้เป็นทุเรียนบ้านพี่เขาคัดเม็ดใหญ่ๆมาให้นะครับแล้วก็เอามาเพาะนะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวของอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะต้องเตรียมมาพิเศษมีอะไรบ้างนะครับก็อุปกรณ์วันนี้ก็คือมีกรรไกรนะครับแล้วก็กรรไกรตัดกิ่งนะครับแล้วก็เชือกปอเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้สำหรับการผูกแผลนะครับแล้วก็วันนี้นะครับไอตัวของมีดที่จะใช้ในเรื่องของการปาดยอดแล้วก็เสียบยอดตรงนี้มันอาจจะต้องใช้ตัวมีดที่เป็นใบมีดโกนหนวดนะครับต้องใช้ใบมีดที่บางแล้วก็คมนะครับเพราะว่าถ้าแผลตัวนี้ช้ำเนี่ยมัน
อาจจะทำให้ตัวของเนื้อเยื่อเนี่ยมันประสานกันแล้วก็ตัวของยอดมันจะไม่ติดนะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวของวิธีการที่เราจะต้องมาเลือกตัวของยอดนะครับที่ยอดตรงนี้นะครับก็จะมีที่สามารถเลือกมาได้นะครับจากต้นที่ต้นเนี้ยพี่เขานะครับได้มีการเรียกว่าเอามาฝากกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มีการมาอยู่ที่สวนผมประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วคราวนี้เราจะเอาตัวของยอดตัวนี้มาทำการเปลี่ยนยอดตรงนี้นะครับวิธีการเลือกคือถ้าสมมติเราไปเจอที่ต้นใหญ่มานะครับก็ให้ไปดูยอดที่มันชี้ขึ้นนะครับแบบแนวเนี้ยนะครับแล้วก็แนวนี้นะครับยอดที่มันก้มลงแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะใช้ยอดแบบที่ชี้ขึ้นแบบนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งยอดออกมาซึ่งมันจะมียอดที่มันจะเริ่มเติบโตด้านบนอีกนะครับคือวิธีการตัดยอดมานะครับก็คือเลือกยอดที่มันมีเรียกว่าใกล้เคียงกันกับยอดที่เราจะตัดเดี๋ยวผมตัดตัวนี้มานะครับก็ตัดกันตรงนี้เลยนะครับต้นหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนยอดพันธุ์ได้เป็นทุเรียนสายพันธุ์ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็การตัดใบนะครับให้ตัด3ใน4ของใบนะครับก็คือตัดออกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ตัดเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ายอดที่ผมเลือกมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันกับตรงนี้มากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดยอดตรงนี้ออกนะครับโดยการที่ใช้ตัวของใบมีดโกนหนวดครับเฉือนออกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำได้ง่ายเลยนะครับในการที่เราจะทำให้ตัวของเนื้อเยื่อเนี่ยมันไม่ช้ำนะครับแล้ววิธีการเสียบลงไปนะครับเดี๋ยวผมตัดลงอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสูงไปนะครับวิธีการเสียบลงไปนะครับตรงนี้ทำไม่ยากเลยคล้ายๆตัวของมะม่วงที่ผมสอนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็พี่เขาบอกเป็นบอกกล่าวเป็นคำพูดมานะครับแล้วก็ผมเอามาทำแล้วก็ผมจะเอามาบอกกล่าวเป็นตัวของวิดีโอนะครับก็คือตัวนี้ให้เราพันไว้2ทบแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงไว้แบบไม่ตึงมากนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างก่อนนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ตัวของมีดเนี่ยที่ผมเอาไม้แล้วก็เอายางมัดไว้เนี่ยมันจะทำให้เรื่องของการจับเกิดความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเราจะมาใช้มือจับมันอาจจะพลาดโดนมือนะครับแล้วก็ทำการผ่ามลงไปนะครับกึ่งกลางหน่อยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าใบมีดเราเนี่ยมันจะกำหนดในเรื่องของความลึกของยอดที่มันจะลงไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะผ่าเกินจากนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งในเรื่องของใบไว้นะครับมันก็จะสุดแค่ตรงไม้พอดีนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการใช้เจ้าตัวมีดตัวนี้นะครับซึ่งเราจะไม่ให้มีการโดนแผลนะครับเราก็ต้องทำการตัดยอดมันลงไปแบบนี้นะครับนะครับนี่เราเฉือนมันออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำอีกรอบหนึ่งนะครับมีดอันนี้ก็ใช้เป็นมีด20บาทก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาเราจับก็ประคองไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เฉือนให้มันบางไปนิดนึงนะครับตัวนี้มีดที่ผมไม่ใช้มีดคัตเตอร์เพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะไม่สามารถที่มันบางแล้วมันคมได้เหมือนกับตัวของเจ้ามีดโกนหนวดนะครับก็ตัวนี้ค่อยๆทำก็ให้มันได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำการเอาตัวนี้เสียบลงไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะประกบกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลูดตัวของเชือกที่เราผูกไว้ตะกี้นะครับเอาขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกไว้ให้มันแน่นนะครับแผลเนี่ยแผลบนแผลล่างเนี่ยต้องให้มันถูกประกบกันไว้พอดีนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าทำปริมาณเยอะผมแนะนำให้เป็นแบบกระโจมนะครับก็คือให้เอาตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในตัวของหลายๆถุงแล้วก็คุมทำมันหลายๆถุงมันก็จะไม่เปลืองถุงนะครับกรณีที่เราทำมันน้อยๆนะครับแล้วก อยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนยอดด้วยตัวเองนะครับก็ใช้เป็นถุง 9x14 นะครับคุมลงไปแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็ทำการปิดควบแน่นไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับคราวนี้ตัวของด้านล่างเราจะทำยังไงไว้ว่าไม่ให้ตัวของทั้งเรื่องของความชื้นแล้วก็เรื่องของการขึ้นลานะครับเดี๋ยวเราจะผูกมันไว้แบบนี้นะครับซึ่งข้างล่างนี้จะเห็นว่าผมเตรียมเอาหลักผูกมันไว้ด้วยนะครับเพื่อกันมันโยกกันโคนมันโยกนะครับใช้เชือกนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราเปลี่ยนยอดไปแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่เราจะทำการเอาเขาออกหรือว่ายอดที่เขาจะติดกันนะครับมันจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1เดือนนะครับยอดเนี่ยที่มันเห็นตัวของที่เราเสียบไว้เนี่ยมันจะเริ่มแตกนะครับแล้วก็แผลมันก็จะเริ่มประกบกันสนิทนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวของทุเรียนพันธุ์ใหม่โดยที่เราเนี่ยทำเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยต้นแบบนี้นะครับไปซื้อเขานะครับถึงจะเป็นต้นเล็กๆเนี่ยก็ตกหนึ่งผมเคยไปถามนะครับประมาณ150บาทนะฮะเนี่ยต้นหนึ่งนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับผมเปลี่ยนยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอันนี้ก็เปลี่ยนยอดไปครบประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะบอกเทคนิคตรงนี้ไปได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคนิคที่ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ถูกถ่ายทอดจากพี่ที่เขามีประสบการณ์ปลูกทุเรียนส่งออกอยู่ที่ชุมพรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาผ่านผมแล้วก็ผมได้มาทำแล้วก็เกิดความรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเผยแพร่เพื่อให้เป็นความรู้สำหรับท่านที่สนใจและอยากจะทดลองทำด้วยตัวเองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในเรื่องของการเปลี่ยนยอดทุเรียนนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถส่งกันมาทาง LINE ทางเฟซเอามาถามกันได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างจากงานประจำผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ติดตามความรู้ใหม่ที่ทางสวนได้มีการอัปโหลดขึ้นทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีการอัปโหลดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งผมต้องปฏิบัติการเปลี่ยนยอด 2-3 ต้นที่เหลือนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปเก็บเป็นชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราต่อไปอีก7ปีเราจะมีทุเรียนเอาไว้สำหรับรับประทานกันแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปวิดีโอดีที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ